มาถึงการต้อนรับนี่คือแบบมันเหมือนครอบครัวอ๋อพี่มาครั้งแรกที่นี่ค่อนข้างประทับใจในความสะอาดตอนนั้นยังไม่ได้ทำโรงแรมน้องหมานะคะค่อนข้างสะอาดเข้ามาเนี้ยแทบจะไม่ได้กลิ่นหมาเลยสวัสดีค่ะชื่อพี่ก้อยนะคะเจ้าของโรงแรมโคอิตาโคค่ะก้อยทำห้องพักที่นี่เป็นสไตล์เหมือนอยู่บ้านตัวเองเน้นห้องใหญ่คือมันเหมือนไม่ใช่โรงแรมอะค่ะมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นรีสอร์ทที่น้องมาพักมีที่ให้น้องเล่นมีห้องพักให้น้องมีที่นอนสวยๆนอนในโถงพักเพื่อนไม่ใช่แค่เอาน้องหมามาไว้ในห้องแล้วก็ปิดแค่นั้นที่นี่จะเน้นเรื่องของการดูแลที่โรงแรมนี้นะเราสามารถดูน้องได้ตลอด24ชั่วโมงเพราะว่าเขามีกล้อง CCTV ให้เราดูอะค่ะไม่ว่าเราจะอยู่ต่างประเทศเราก็ยังดูได้ว่าน้องเป็นอยู่ยังไงน้องหลับไหมหรือน้องออกไปวิ่งเล่นจำนวนห้องมีแค่9ห้องเท่านั้นลูกค้าถ้าจะมาฝากเนี่ยก็คือต้องแนะนำว่า